สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทริปทำคำพิเศษครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาที่แมคโดนัลด์วัดคุณนะครับที่สถานีมีไรทูสามารถสั่งอาหารโดยขับรถมาและที่สำคัญครับเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้เกิดอยากจะทานบิ๊กแบ็คขึ้นมาครับก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาชิมนะฮะนี่ครับเปิด24ชั่วโมงครับใส่เป็นการ์ดได้ด้วยกาแฟกาแฟโอทโถงทีเดียวจริงๆก็สั่งเป็น17-11ได้นะฮะแต่ว่าผมมานั่งที่นี่ดีกว่าเฟรนช์ฟรายของแมคโดนัลด์เนี่ยก็จะอร่อยนะฮะสั่งตัวนะครับแกรนด์บาร์บีคิวแองกัสเอาชุดนั้นลูกอันบนแกรนด์บาร์บีคิวครับครับทานทีเดียวนะครับมีเบคอนด้วยแล้วก็เป็นซอสบาร์บีคิวราดครับพวกบิ๊กแมคไปทานมาบ่อยแล้วเป็นชีสอะไรพวกนี้ก็ลองเปลี่ยนดูบ้างที่เป็นนิวสูตรใหม่ๆของเขาเสร็จแล้วก็มานั่งรอสักแป๊บนะที่นี่เปิดเพลงสุนทราภรณ์ด้วยนะฮะมองวิวไปด้านนอกครับตอนนี้ก็จะ6โมงเย็นแล้วครับพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วครับหน้าหนาวครับวันนี้วันศุกร์27ธันวาคม2562ครับโอ้เขาเปิดไฟละเยี่ยมเลยจริงๆถ้าเปิด24ชั่วโมงเนี่ยมานั่งสบายๆนี่ก็ได้นะเนี่ยที่เสียบไฟอะไรสะดวกฮะมานั่งทำงานที่นี่กว้างขวางนะครับนั่งสบายดีนี่ฮะกว้างขวางด้านนู้นข้างนอกแล้วก็ต้องมีด้านบนด้วยฮะมีสลัดมีน้ำส้มมีชาถ้วยนิ่งด้วยมาแล้วเป็นตัวแกรนด์บาร์บีคิวอนากัสนะครับนี่ฮะก็ถ้าเพิ่ม10บาทเพิ่ม10บาทจะได้จัมโบ้นะฮะสิ่งที่ผมอยากทานก็คือนี่ฮะเป็นไฟของที่นี่ผมรสชาติหน่อยฮะอันนี้ขอเป็นฝรั่งวันหนึ่งก็จะมีเบคอนนะฮะเนื้อใหญ่แล้วก็มีชีสด้วยแล้วก็เป็นบาร์บีคิวครับกัดหน่อยใหม่ฮะอร่อยมากครับรสชาติออกหวานๆบาร์บีคิวแล้วก็มีเบคอนอร่อยใจได้มาทานครับอยากทานแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์มาหลายวันแล้วครับก็ถือว่าได้ที่นั่งใหม่นั่งสบายด้วยคนก็ไม่พลุกพล่านเขาเปิด24ชั่วโมงก็เผื่อจะได้มานั่งเช้าๆบ้างนั่งทานไปก็ฟังเพลงกับปีใหม่ไปด้วยนะที่นี่เป็นไฟแมคโดนัลด์เนี่ยอร่อยผมว่าอร่อยกว่า KFC นะครับถ้าพูดถึงแมคโดนัลด์นะฮะดูปริมาณอาจจะไม่เยอะเท่ากับบิ๊กแมคนะฮะแต่ว่าผมว่ารสชาติเขาจะแปลกกว่านะวางบนเนื้อโปรดด้วยชีสมีผักกะหล่ำนิดนึงนะฮะระหว่างที่ทานเนี่ยก็จะมีเพลงเกี่ยวกับ
พลงพรปีใหม่แล้วเนี่ยทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขจริงๆนะฮะเราก็มีชีวิตผ่านมาอีกปีหนึ่งอีกไม่กี่วันนะฮะ4วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่ละปี63ปี62ผ่านไปอย่างก็เป็นปีหนึ่งที่ดีนะฮะสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็โอเคครับวันนี้ก็มีความสุขสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมีความสุขจริงๆฮะผมอยากทานอะไรผมก็ได้ทานมีความสุขครับผมอยากทานมากเลยความสุขก็คือบางทีเขาบอกว่าความสุขก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยตรงหน้าของเราความสุขในการที่ได้ทานถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาหารโรงแรมเลิศหรูอะไรฮะใครจะว่าเป็นจังฟู้ดก็ได้ผมชอบสะดวกง่ายก็มานั่งคนเดียวเอาหนังสือไว้ผมได้ที่นั่งใหม่แล้วนะครับรสชาติละมุนกว่าบิ๊กแม็กนิดหนึ่งแต่ว่าปริมาณไอ้แรมบาร์บีคิวเนี่ยจะน้อยกว่านะครับบิ๊กแม็กจะใหญ่กว่าแต่รสชาติดีกว่าครับเพื่อนๆลองสั่งทานครับเวลาทานแมคโดนัลด์เนี่ยบางทีผมก็คิดถึงเลย์คล็อกนะฮะเลย์คล็อกก็คือผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์ครับเป็นชาวชิคาโก้ครับเชื่อไหมครับว่าผมเคยดูในภาพยนตร์เรื่อง The Founder นะฮะใน HBO เลคคล็อกเนี่ยเป็นคนที่ทำมิลเชคมาก่อนคือไม่ได้ทำเป็นเซลล์ขายมิลเชคก็ไปเห็นพี่น้องแมคโดนัลด์ทำแฮมเบอร์เกอร์ขายก็อยากจะได้บ้างก็อยากจะทำบ้างสุดท้ายก็ลาออกมาช่วยขายครับแล้วก็ท้ายก็ซื้อกิจการแล้วก็ขยายไปทั่วโลกครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆครับแมคโดนัลด์ไปลองเปิดประวัติดูนะครับเลคคล็อกเริ่มต้นธุรกิจตอนอายุ50ครับจะหมดไฟอยู่แล้วสุดยอดนะครับอเมริกันสปิริตตัดด้วยโค้กซีโร่นะฮะลดน้ำตาลหน่อยโค้กซีโร่ความสุขที่อยู่ตรงหน้าของเราครับย้ำนะเพื่อนๆความสุขที่อยู่ตรงหน้าของเราที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือความสุขที่สุดก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ที่อยู่ตรงหน้าครับวันนี้ก็ดีใจนะฮะได้มาทานอาหารแบบสไตล์อเมริกันไอ้น้องครับพี่ถามหน่อยไอ้เนี่ยซอสมะเขือกับอเมริกันข้าวฉ่ำเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับลูกค้าอเมริกันเคชช็อปเป็นซอสมะเขือเทศปรุงแล้วครับลูกค้าอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศธรรมดาครับอ๋อนี่ครับขอบคุณครับครับซอสไม่เหมือนกันนะฮะอเมริกันเคชช็อปจะเป็นปรุงนะฮะเพื่อนๆลองชิมดูบ้างนะฮะมาเปลี่ยนเป็นแบบอเมริกันเคชช็อปวันนี้มาเป็นทานแบบวัฒนธรรมอเมริกันนะฮะเมื่อคืนเป็นข้าวต้มเดี๋ยวก็ลาบแบบไทยๆมาหลายวันแล้วเปลี่ยนบ้างชีวิตจะได้มีสีสันฮะมีความสุขแบบอเมริกันมีฮะเบคอนเบคอนลงควันเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยทานก็อร่อยนะครับผมเคยคิดว่าถ้าผมมีบ้านมีครัวผมจะเอาเบคอนทาน
แต่ที่ที่ผมอยู่ก็ไมโครเวฟมันก็มีนะฮะแต่มันไม่สะดวกควันคนอะไรมันจะขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวผมลองซื้อดูก่อนกระทะอะไรก็มีนะเบคอนใส่ผมจะทำผมจะทำแฮมเบอร์เกอร์ทานเองก็ได้ไม่ยากแต่จะไม่เปลี่ยนจากเนื้อนะอาจจะมีเนื้อสำเร็จนะพวกแฮมอะไรแฮมก็มีละไม่ยากโอเคเดี๋ยวผมเพื่อจะลองทำดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหมดไปแล้วครับสิ่งที่ใส่เข้าไปในอาหารฟู้ดก็จะเป็นพลังงานให้เราได้มีชีวิตต่อไปให้เราได้ทำงานให้เราได้สร้างสรรค์ผลงานให้เรามีชีวิตจะเดินไปข้างหน้าครับก็วันนี้ผมมีความสุขมากๆที่ทานอาหารในสิ่งที่ผมอยากทานแล้วก็ทานอย่างมีความสุขก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่ทำอยู่ทุกลมหายใจนะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ